ยนะเออมันสูงสุดนะมันจะตั้งหมายไปทุกเรื่องราชการก็ทำได้จริงไหมจริงจริงแล้วไม่ได้พูดเล่นนะผมว่าเทปนี้คุณป้าทะลึ่งนะเนี่ยเดินมันตั้งไอ้ทงแดงไปทุกเรื่องราชการตั้งธงดำไปราชการที่สิบแล้วก็ทำได้จริงไหมครับท่านผู้ชมมันไม่มีที่สุดนะมันไม่มีขอบเขตมันจะทำมากเลยก็ได้มันทำให้คนโอ้โหเดินก็ได้จริงไหมมันคนละทงแล้วมันก็เป็นนายกอีกเลยแต่มันก็จะเป็นคนละชอยอีกเห็นเป็นทุกทบด้วยมันครบทั้งหมดเลยทีนี้หลายคนเขาก็เรียกร้องนะเขาบอกว่าให้คณะคสช.แล้วก็พลเอกประยุทธ์นี่มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนี่คุณป้ามองว่ายังไงจะไปเปิดเผยทำไมล่ะไอ้บางคนหัวหมอวันนี้ฉันอ่านบทความนะฉันก็พออ่านหนังสือออกเหมือนกันเขาบอกว่าประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมแต่ต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อกปช.ใช่ไหมครับฉันบอกมันไม่ยากหรอกครับเองก็ออกคำสั่งในนามคุณชูใช่ไหมบอกว่าไม่ต้องตรวจสอบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรอ่ะเพราะถ้าเขารู้ว่าตนเขาก็ดูถูกเขารู้ว่ารวยเขาจะมาปล้นถามเรื่องที่ไปทำหาอะไรมันประโยชน์อะไรต่อประเทศชาติครับไม่มีประโยชน์เลยจริงไหมมันก็เพื่อความโปร่งใสเนี่ยคุณป้ามันจะโปร่งใสไปทำไมเขารู้ว่าตนรู้ว่าดูถูกอันนี้มันจนเขารู้ว่ารวยจะเข้ามาปล้นนะครับชอบต้องดูความปลอดภัยนะเอาอย่างนั้นพวกเรานี่จะเป็นคนดีนะคนดีเนี่ยแล้วถ้าเขารู้ว่าเราเขามาป้นเนี่ยแล้วคุณรับผิดชอบหรือเปล่าก็การรับผิดชอบถ้าเกิดมันป้นมันรู้ว่าเราด้วยมันก็ต้องมีความโปร่งใสกันบ้างให้เขาตรวจสอบกันบ้างเผื่อมีการทุจริตคอร์รัปชันอะไรพระเจ้าอยู่หัวรับรองว่าเป็นคนดีโปร่งใสแล้วคุณจะตรวจสอบคุณชงข้อแก่พระเจ้าอยู่หัวเลยไม่กล้าไม่เห็นเข้าเฝ้าเลยไม่กล้าพระเจ้าอยู่หัวบอกไอ้คนนี้เป็นคนดีใช่ไหมแล้วจะตรวจสอบอะไรอีกหรือมีปัญหาคำต่างหรือวะไม่มีครับไม่มีก็แล้วไปมันไม่ต้องไปตรวจออกระเบียบพิเศษแล้วบอกไม่ต้องแล้วอย่างนี้การก็เห็นมีข่าวนะที่เขาพูดกันเขาบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะต่ออายุราชการนี่มันจะไปเหมือนกับยุคประวัติศาสตร์หรือเปล่าที่ว่ามันมีความเป็นเผด็จการช่วงคุณถนอมกิติขจรอย่างเงี้ยถามคำนึงนะฉันถามเธอจริงๆนะประยุทธ์เขารับผิดชอบบ้านหนักขนาดนี้นะเธอไม่เขาเตรียมหน้าแล้วเขาจะรับผิดชอบยังไงสมมติเนี่ยสมมติประยุทธ์เขาโง่เขาบอกเกษียณเนี่ยนะเอาคนมาเป็นเนี่ยแล้วเกิดมันไม่เชื่อฟังทำยังไงอ่ะจำสมัยถนอมประพาสได้ไหมไปตั้งกิจชิงวราสมัยจอมพลป.ไปตั้งสนิทเสร็จแล้วก็โดนหักหลังหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะประยุทธ์เอ้ยฟังป้าไว้นะป้ารักจริงๆนะอย่าไปยอมให้ใครมาแทนต่อไปเลยนะต่ออยู่ราชกุ้งราชการต่อไปเลยหลอกมันไปก่อนไม่ต่อเฉพาะปีนี้ปีเดียวปีหน้าก็ต่ออีกเพราะว่าต่อปีเดียวเองต่อไปหลายปีทุกคนหลายปีจริงไหมมันไปเลยมันไม่ยากหรอกแหมคุณป้าถ้าเกิดมองอีกด้านนึงเนี่ยคุณป้าใช้ตำแหน่งหน้าที่ของความเป็นราชินีเนี่ยมาเข้ามาแทรกแซงการเมืองหรือเปล่าเป็นพระราชินีเป็นพระเจ้าอยู่หัวถ้าไม่แทรกแซงการเมืองจะเป็นไปทำไมวะฮะแล้วถ้าเกิดการเมืองประชาชนนักการเมืองมันเกิดหุ่นแข็งขึ้นมาฮะแบบเราแบบเขมรไม่โดนล้มเหรอฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการเป็นเจ้าเนี่ยมันจะต้องรักษาสถาบันเจ้าให้มันคงแข็งแรงไม่เสื่อมโทรมฮะให้มันแข็งแกร่งให้มันยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆฮะจะประมาทไม่ได้นะฮะเพราะเองก็ดูนะประเทศรอบบ้านมันไม่เหลือแล้วนะมันไม่มีเจ้าแล้วเขาลงไปหมดแล้วแล้วทีนี้ป้ากับลุงก็ต้องช่วยกันเพื่อความมั่นคงใช่ไหมความมั่นคงนี่มันสำคัญที่สุดแล้วสำคัญกว่าอะไรทั้งหมดเลยอ๋อก็คือเพื่อความมั่นคงของป้าแต่ทำไมไม่เอาความมั่นคงไปให้กับพี่น้องประชาชนล่ะฮะเธอต้องเข้าใจนะว่าประชาชนมาทีหลังถ้าไม่มีกษัตริย์เนี่ยเราไม่มีประเทศเข้าใจไหมที่ประเทศไทยเป็นประเทศไทยได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรามีกษัตริย์ถ้าไม่มีกษัตริย์ที่เก่งๆแบบรัชกาลที่5เลยนะเราโดนฝรั่งเศสยึดไปแล้วเข้าใจหรือเปล่าแต่ช่วงอดีตที่ผ่านมาก็ประชาชนเป็นคนออกหน้าไม่ใช่เหรอคุณป้าในการสร้างชาติประชาชนมันก็ต้องมีจอมทัพไม่มีคนสั่งแล้วใครจะไปลบแต่ประชาชนในหมูในแมวในไก่ในดำนี่นะสั่งไปลบใครก็จะไปต้องให้กษัตริย์สั่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกษัตริย์มันก็ไม่มีหัวถ้าคนไม่มีหัวมันเดินได้ไหมล่ะก็เป็นผีหัวขาดเอ้าอย่างนั้น
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นผู้นำทั้งนำรบนำประเทศชาติอย่างนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้สิครับมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่มีเชื้อต้องมีเชื้อเธอต้องเข้าใจนะแสดงว่าเธอนี่อ่อนมากๆเลยฉันนั่นเลยอีกทีกับเธอนี่นะเธอต้องเข้าใจนะว่านะกษัตริย์ไทยเนี่ยมันจะต้องมีสเปิร์มของรัชกาลที่4กับที่5เท่านั้นถ้าไม่มีสเปิร์มจาก2ตัวให้จาก2คนนี้นะครับเป็นกษัตริย์ไม่ได้ถ้าไปอ่านดูดีๆนะคนมันยินบานนี่เขาเขียนไว้เลยว่าจริงๆนะจะต้องมีสเปิร์มและไข่จริงๆเขาเซ็นคำว่าไข่ด้วยนะสามัญชนเนี่ยมันมีแม่เป็นสามัญชนก็ไม่ได้นะตามหลักพี่เขาต้องเอากันเองนะออกลูกมาแล้วถึงจะได้เป็นกษัตริย์ตามหลักจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะแม่คุณลุงสมชายก็เป็นสามัญชนนะฮะอันนั้นมันยกเว้นเพราะว่าอย่างที่ป้าเคยบอกไงในปีนี้ท่านราษฎรเขาดูว่าวงไม่โดนมันกระจอกไงมันอ่อนแอมันเป็นเด็กอ่ะมันกำพร้าพ่อแล้วแม่ก็เป็นแม่ไม้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยดันมันขึ้นมาตามหลักแล้วไม่มีสิทธิ์เป็นหรอก มันต้องสเปิร์มและไข่ของรัชกาลที่4ที่5มันถึงจะเป็นเจ้าได้แค่สเปิร์มเดียวไม่ได้นะสามัญชนนี่เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือรัชกาลที่4ก็เอาน้องมาเป็นเมียรัชกาลที่5เอาน้องมาเป็นเมียวนไปวนมาอย่างนี้แหละเพื่อไม่ให้มีเชื้อของพวกไพร่เข้ามาเจือปนตามหลักฮินดูถือว่ากษัตริย์เนี่ยไปแต่งกับไพร่ไม่ได้ลูกออกมาเป็นจันทานเอ๊ะแต่ผมจำได้ว่ารัชกาลที่4รัชกาลที่5เนี่ยนะฮะเชื้อนี่ก็มาจากสามัญชนนะเพราะว่ารัชกาลที่1ก็มาจากสามัญชนนะคุณป้าอันนั้นมันแสดงว่าเธอไม่เข้าใจค่ะเธอไม่เข้าใจคำว่าราชาที่สิบมันจะสามัญชนสามัญแทนกระทั่งมาเธอเวลาเป็นกษัตริย์เนี่ยเขาทำพิธีดาวน์ใหม่แต่แม่เขาทำหมดเขาเรียกว่าอะไรนะคือเขาล้างใหม่เลยเขาล้างใหม่แล้วจะต้องไปประทับสองชั่วโมงนะดาวน์ความเป็นเจ้าลงไปเลยนะดาวน์สองชั่วโมงไงจะปีเทวดาทุกองค์เทพเจ้าทุกเจ้านะก็ไม่เยอะมี300กว่าองค์นะเทพเจ้ามันนะเอามาบรรจุแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเทพเนี่ยเป็นเทพเลยนะแล้วหลังจากนั้นสเปิร์มทุกอนุทุกโมเลกุลเป็นเทพหมดเลยสเปิร์มก็เป็นเทพมีไข่ก็เป็นเทพนะที่คงที่ไข่ทุกอย่างเป็นเทพหมดเลยเป็นเทพหมดตั้งแต่ตอนนั้นถ้าสถาปนาแล้วราชาพิเศษแล้วก็จะเป็นเทพทั้งตัวแล้วหลังจากนั้นนะความเป็นที่พระพุทธเจ้าไปอยู่ในทุกกระโหลกของผลนะแล้วก็จะมันก็จะสืบต่อไปเรื่อยไม่รู้จะจบนะเพราะฉะนั้นความเป็นที่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนเกิดมาก็เป็นที่เลยอย่างนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากเป็นกษัตริย์นี่ผมไปดาวน์โหลดอย่างนี้ได้ไหมฮะไม่ได้เธอไม่มีสเปิร์มแบบปุ้มบุญที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยนะมันต้องมีสเปิร์มของราชการที่5ถึงจะมีถึงจะเป็นเทพได้ต้องมีสเปิร์มมีไข่มันถึงจะเป็นเทพได้ไม่งั้นมันเป็นไม่ได้ค่ะเอาทีนี้กลับมาคุยกันเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองกันดีกว่าก่อนเข้าสู่เรื่องสำนักงานทรัพย์สินและความร่ำรวยของคุณป้านะฮะทีนี้มันมีหลายท่านนายทหารหลายๆคนเนี่ยที่เขาก็รู้สึกเริ่มจะไม่พอใจแล้วนะครับกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วทีนี้คุณป้าเนี่ยจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงมันไม่ยากหรอกสมัยพลเอกสิริกาค่ะพลเอกสิริกาทินสุวรรณนี่นะค่ะก็เคยมีเรื่องแบบนี้ค่ะประยุทธ์ทราบไว้เลยนะมีปัญหาปรึกษาลุงสมชายมีปัญหาลุงออกมาป้าออกมาทุกอย่างจบเรียบร้อยโรงเรียนจิรดาวางไข่กังวลสีละจบนะไม่ต้องไปกลัวใครมีปัญหาบอกให้มาหาลุงเดี๋ยวลุงคุยเองแต่ลุงเคลียร์เองแล้วคุณลุงจะออกไวหรอคุณป้ามันจะไปยากอะไรแล้วก็แค่3 นาที5 นาทีใช่ไหมฉีดสเต็มเซลล์รับรู้2 โหลออกมาถ่ายเวลาเดินไปถ่ายมันก็หอบหน่อยนะแล้วก็นั่งดีๆแล้วก็ถ่ายทำทุกทางนะพูดคำเดียวว่าขอให้ประชาชนทั้งหลายรู้รักสามัคคีจบเลยนะอะไรที่มันถือว่าวุ่นวายเนี่ยนะมีปัญหาประเทศชาติวุ่นวายก
ตอนนี้พลเอกประยุทธ์จันทรโอชาเนี่ยนะฮะเขากำลังทำหน้าที่ให้ประเทศชาติครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ขัดขวางผู้ใดขัดขวางถึงว่าไม่หวังดีต่อประเทศชาติฮะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าลุงชายเนี่ยนะฮะขอให้ประชาชนต้องอยู่ในความสงบรู้รักสามัคคีตรงนี้จะจบเลยลุงก็จะพูดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ป้าก็จะบอกว่าพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายจ้าขอให้อยู่ที่เฉยนะพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีป้าสุขินรับรองในชีวิตนะไม่ผิดหวังหรอกเขาพูดอะไรให้เชื่อเขาไว้ก่อนถึงแม้ว่ามันจะดูโง่ๆนะให้เชื่อไว้ก่อนแล้วมันจะดีเองแค่นี้แหละท่านจะกล้าขัดขวางหรือว่าไหมถ้ามันขวางก็บอกว่ามันหมิ่นพระมันมีทางลุกภาพผมไม่ได้จะไปเล่นยากอะไรเอาอย่างนี้คุณป้าเดี๋ยวกำลังคุยกันสนุกเลยนะเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันในช่วงต่อไปพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับเถียงแทนจ้า